อมรินทร์ทีวีตามอำเภอจานวันนี้เราอยู่กันที่บ้านวังทองอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันนะคะก็คือหอยน้ำจืดที่ทั้งอร่อยแล้วก็มีให้กินกันตลอดทั้งปีนั่นก็คือหอยขมนั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีการหาหอยขมของเราวันนี้นะคะไม่เหมือนกันกับทุกครั้งค่ะเพราะเราจะใช้อุปกรณ์นั่นก็คือสวิงหากันในอ่างเก็บน้ำทับสลาแห่งนี้นี่แหละค่ะถึงแล้วเหรอคะพี่ชายกลางถึงแล้วครับผมตรงนี้เลยเหรอครับช่วงนี้ผักปอดจะเยอะหน่อยผักปอดผักตบเนาะครับนี่ตอนนี้ถึงจุดที่เราจะมาหาหอยขมกันแล้วนะคะคือออกเรือมาจากฝั่งเหมือนข้ามฝั่งมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือมีกอผักตบอะไรนี่เยอะมากเลยมองเข้าไปข้างล่างนี่คือเป็นหญ้าด้วยใช่ครับก็จะอยู่เกาะตามหญ้าตามอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงนี้น้ำมันขึ้นมันหอยก็จะขึ้นมากินหญ้าครับแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเกิดน้ำไม่ขึ้นเขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะอยู่ลงไปข้างล่างอยู่กับขี้ดินอยู่กับกิ่งไม้อะไรเงี้ยครับก็จะทั่วเลยครับมีอยู่ทั่วเลยครับทั่วเลยคือทั่วทั้งอ่างนี่คือหาหอยขมได้ใช่ครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าน้ำขึ้นน้ำลงเงี้ยหรอใช่ครับและถ้าเกิดเราจะหาตัวมันนี่ก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์ครับใช้อุปกรณ์ก่อนครับไปมาลุยเลยค่ะเดี๋ยวมาลองกันดูว่าหายังไงนะยังไงเอ่ยนี่มันตะแกรงพัดลมเลยค่ะพี่ครับเป็นอุปกรณ์ล่อนหอยครับอ๋อนี่อันนี้มันให้ดูคุ้นๆไหมคะฝาพัดลมเวลาเราพูดหอยมาแล้วใส่กำมังใช่ไหมครับแล้วเราก็ตักมาใส่ตะแกรงล่อนอ๋อเอาไว้ล่อนหอยเอาเศษขยะออกครับอันนี้สำหรับที่ลากครับจะเป็นเป็นมีดจะมี2อย่างที่เดินที่เดินถอยหลังลากอันนี้ไว้สำหรับถอยหลังถอยหลังคือเดี๋ยวหนูต้องทำท่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราจะยกขึ้นดั้มขึ้นสูงครับอ๋อต้องยกดั้มขึ้นสูงด้วยแบบนี้แล้วก็ลากแล้วสำหรับจะเป็นอยู่ที่โคนครับที่เป็นที่โคนแต่ถ้าอย่างเงี้ยสำหรับหญ้าขึ้นสูงครับจะดันอย่างเงี้ยครับอันนี้จะลากไม่ติดค่ะจะดันอย่างนี้แล้วให้ดูสวิงกับตัวคือยาวมากทำไมต้องทำไม้ยาวขนาดนี้อะคะพี่ชายกาก็สำหรับลงน้ำลึกครับโอเคไปอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมแล้วล่ะใช่กลางเริ่มแล้วนะคะอันนี้มินเอาสวิงแบบที่เดินหน้ามาก่อนพี่ชายกลางบอกว่าตรงนี้คือหญ้าเยอะต้องใช้แบบเดินหน้าตดแล้วก็เดินดันครับอ๋อนี่เดินมาเนี่ยข้างใต้ที่มันเหยียบเจออันนี้คือหญ้ามันมีหอยหรือมันมีอะไรเนี่ยมันจะโดนขอบเหล็กตึ๊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 กเลยครับหนูลองยกนะครับหนูลากมันจะมาถึงที่นะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้หอยขมไหม1 2 3โอ้โหได้ไหมเนี่ยได้อยู่ครับเอ้ยได้ด้วยค่ะนี่เลยหอยขมเฮ้ยไม่ยากอย่างนี้ถือว่าใหญ่ไหมพี่เอกครับก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับถ้าช่วงน้ำแห้งจะใหญ่กว่านี้ครับจะใหญ่กว่านี้อีกครับให้ดูเลยว่านี่คือหอยขมนะคะหอยขมที่นี่คือเปลือกก็จะมนมนเรียบๆเป็นเกี่ยวประมาณ3ชั้นทรงเหมือนเจดีย์เนาะบ้านอะไม่ว่าแต่บ้านอาจจะพื้นสาดหน่อยหอยเชอรี่ตัวเบลอเลยหอยเชอรี่นี่เราก็ขายได้เหมือนกันเนาะได้ครับ1 2 3อุ้ยนึกว่าจะได้เยอะได้ตัวเดียวแล้วมีแต่เปลือกด้วยไม่มีตัวเลยอะอย่างชาวบ้านที่นี่เขาหาหอยกันอย่างนี้จริงจังไหมเป็นอาชีพเลยครับเป็นอาชีพเลยเนาะเป็นอาชีพเลยอย่างนี้เขามีฤดูกาลไหมที่แบบโอ้ช่วงนี้นี่คือหอยเยอะหอยเยอะมันจะเป็นช่วงหน้าน้ำยุบครับน้ำลดอย่างนี้หรอน้ำยุบเนี่ยคือหอยมันจะไม่ลงตามน้ำค่ะมันจะค้างแห้งอยู่แล้วก็กอบโกยเอาบางทีก็ชนะพัดลมเนี่ย
กวาดเอาแล้วก็ล่อนเอาอันนี้น้ำขึ้นเราก็จะไม่เห็นตัวหอยเนี่ยเหยียบเจออย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดน้ำยุบนี่คือเราจะเห็นอย่างนี้เลยบางทีเอาตะแกรงพัดลมเมื่อกี้นี่คือช้อนตักแล้วก็ล่อนได้เลยตรงนั้นคัดไซส์ได้เลยเนาะครับคัดไซส์ได้เลยเดี๋ยวหนูเปลี่ยนเกียร์บ้างเดี๋ยวอันนี้เราหูหนักเหมือนกันนะพี่เที่ยงนะหนักอยู่เดี๋ยวอันนี้เป็นลองแบบถอยหลังนะคะทำไงนะจ๊ะพาดบ่านั่นเนี่ยพาดบ่าแล้วก็ดูไปเรื่อยถอยหลังไปเรื่อยเลยอุ้ยดังนั้นถ้ามีหอยแล้วฟังที่ไม้มันจะโดนผวิงเราในพี่ชายกาบอกว่าเดินหน้าง่ายกว่าอุ้ยถอยหลังสบายกว่าเยอะเลยหนูเจอทางของหนูแล้วไปแล้วจ้ะเอาไปแล้วจ้ะถอยหลังดีกว่าอุ้ยนี่อุ้ยการฆ่าถอยหลังคือทางของเรานะคะแต่สิ่งที่ได้มาเราตั้งใจหาหอยขมนะคะแต่เราได้หอยเชอรี่เต็มเลยมินว่าถอยหลังดีกว่าเอาจริงๆแล้วแต่คนถนัดนะคะถอยหลังเนี่ยมันจะไม่ได้แบบคาดย้อนหญ้ามินว่ามันจะคาดลู่ไปตามหญ้าแล้วเวลานั้นเราเอาไม้พาดบ่าพอเปลือกหอยมันโดนตรงเนี้ยมันจะแบบก๊อกก๊อกก๊อกนี่ไม่มีแต่หอยเชอรี่ละเนี่ยอุ้ยปลาอุ้ยหนูได้ปลาเขาให้มาหาหอยได้ปลาเฉยเลยเวลาเขาให้ไปหาปลาได้หอยอุ้ยตั้งใจมาหาอยากได้หอยขมแต่ที่ได้มาก็มีแต่หอยเชอรี่นะคะแต่นี่แค่เริ่มต้นค่ะช่วงหน้ากลับมาหาหอยขมกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะมินนี่ตามชาวบ้านวังทองมาดูอาชีพการหาหอยขมที่อ่างเก็บน้ำทับสะเหลาอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะการหาหอยนะคะสามารถหาได้ทั้งปีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงน้ำเยอะแบบนี้นะคะก็จะใช้สวิงลากหากันเลยค่ะซึ่งก็มีทั้งแบบเดินหน้าแบบถอยหลังหรือบางคนงมหาก็มีเหมือนกันค่ะและด้วยความที่หอยขมนะคะเขาจะกินตะไคร้แล้วก็ซากใบไม้เป็นอาหารเราก็มักจะเจอหอยขมเนี่ยมีอยู่เยอะชุกชุมบริเวณที่เป็นหญ้าเป็นโคลนหรือที่มีกิ่งไม้ค่ะซึ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะคะหอยขมก็จะออกมาหากินบริเวณริมตลิ่งค่ะแต่ถ้าช่วงกลางวันแดดร้อนจัดนะคะหอยขมเขาก็จะหนีไปอยู่ในจุดที่น้ำค่อนข้างลึกค่ะเราเคยเจอผลงานหอยขมล้วนๆฝีมือการงมของพี่ชายกลางนะคะไม้นี่คือต้องยาวเลยนะคะเพราะว่ามันหาได้เรื่อยๆเพราะมันมีทั่วอ่างเก็บน้ำเลยบางจุดนี่คือน้ำมันลึกเนาะอย่างตอนนี้คือมาอกไปแล้วนะคะแต่เขาบอกมีหอยไปโอ้นี่ดูของพี่บอยคนมีฝีมือก็จะคาดแล้วเขาจะได้กันแบบนี้อันนี้ทีเดียวเหรอพี่บอยทีเดียวครับตั้งแต่นู้นเลยอ่ะอ๋อไกลหน่อยครับคือไม่ยกเลยตรงนี้นี่คือมีเยอะนะมีเยอะก็พื้นที่มันเป็นพื้นที่น้ำที่ว่าน้ำสะอาดมันน้ำมันหอยมันอยู่ได้ครับแล้วก็มันไม่มีสารเคมีที่ว่าก็ทำไร่ทำนามันก็เลยแบบเยอะครับคือถ้ามีสารเคมีน้ำไม่สะอาดอะไรนี่คือไม่มีหอยเลยใช่ครับตายหมดเลยแล้วก็มีแหล่งอาหารของเขาด้วยหอยก็จะสมบูรณ์ครับเดี๋ยวรอบนี้มินจะลองแบบไม่ยกเลยเดี๋ยวลากไปถึงเรือดูซิว่าจะได้กี่ตัวลากไปยาวๆจ้าเฮ้ยมันแก๊กอุ้ยได้แต่ผักอ่ะนี่เอาเทหอยที่หนูได้ก่อนจ้ะนี่ผิดที่สวิงเมื่อกี้นี้พี่ชายกลางใช้แบบเดินหน้าไงหนูถอยหลังเดี๋ยวเปลี่ยนบ้างเขาบอกอันนี้ไม้นี้สุดยอดอุปกรณ์เป๊ะผมจะบอกวิธีการมา1 2 3แล้วก็กระแทกกระแทก1 2 3แล้วก็เขย่าทีเนี้ยพอที่เราดันตอนที่เราดันมั้ยครับค่ะเพื่อหอยเนี้ยมันจะลอยขึ้นแล้วพอที่เรากระแทกกระแทกขึ้นน่ะหอยก็ลอยตัวเข้ามันก็จะลงสวิงเราคาดยกเขย่ามาเดี๋ยวเรามาลองอันนี้เอาหอยเก่าออกหรือยังคะออกแล้วครับมาลองทุกไม้งัดทุกเทคนิคมันต้องได้เยอะแบบเขาบ้างสิ
ีเลยมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้นี่นะคะเดี๋ยวหอยขมที่เราได้มาเดี๋ยวเราจะเทรวมกันแล้วเดี๋ยวขึ้นไปคัดกันบนฝั่งเนาะแต่ไปแยกกันตัวเล็กตัวใหญ่หูได้เยอะกันทุกคนเลยอ่ะก็จะมี2ขนาดอันนี้จะไว้คัดที่หลังครับค่ะเอาดูเล็กจะคัดไซส์นี้ก่อนหรอครับครับเอาไซส์เล็กก่อนตัวเล็กมันก็จะแบบตัวเล็กออกล่วงไปหมดส่วนน้ำตัวที่ตาลก็จะลอยหอยเชอรี่เราก็คัดออกตรงไหนเล็กเราก็ปล่อยคืนธรรมชาติไปครับเราจะได้แต่ขนาดที่ครับที่เราต้องการที่เราต้องการเนาะตัวนี้คือเป็นขายเป็นหอยตัวครับขายทั้งเปลือกเอาไปแกงที่ว่าสมมติคนที่ว่าชอบแบบมันจะได้อารมณ์หอยจุ๊บครับที่ว่าเราแกะออกมาเป็นตัวแล้วคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือไม่ฟิลไม่ได้ฟิลกินหอยขมก็ต้องแบบครับต้องหอยจุ๊บนี่อันนี้ไม่ให้ดูอันนี้คือแบบไซส์ใหญ่เลยแบบที่ขายเอาไปทำแกงโดยเฉพาะเลยเนาะแบบนี้เนาะครับแต่ถ้าแบบนี้คือก็แกงได้ครับแกงได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะแกะเนื้อใช่ครับหอยขมหอยเชอรี่ไซส์ใหญ่นะคะก็จะถูกส่งไปขายให้ตามตลาดและพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อค่ะส่วนหอยที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะถูกส่งไปตามบ้านชาวบ้านก็จะนำไปต้มนะคะแล้วก็แกะเนื้อเพื่อส่งขายต่อไปค่ะยาน้ำแก้ร้อนหน่อยเขากุยจากอ้วยอันโอสดแก้ไข้ตัวร้อนผลิตจากสมุนไพร 100% อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้อาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะจะใช้หอยขมทั้งแบบต้มแกะเนื้อแล้วแล้วก็แบบตัดตัวเพราะว่าเสน่ห์ของการกินหอยขมนี่ต้องจุ๊บจุ๊บใช่ไหมคะแล้วคนที่มาทำอาหารให้เรากินก็คือพี่น้อยนะคะพี่น้อยสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือหอยขมที่เราแช่เอาไว้นะคะให้คายดินออกแล้วประมาณ2ชั่วโมงก่อนทำอาหารนี่คือต้องทำแบบนี้เลยใช่อันนี้เราต้องทำอะไรก่อนคะต้องตัดก้นค่ะตัดก้นเนาะใช่นี่เท่านี้นิดเดียวไม่ต้องตัดเยอะมากไม่งั้นดูดไม่ออกประมาณนี้นี่เดี๋ยววันนี้เราจะทำกัน2เมนูนะคะก็คือมีหอยขมผัดใบโหระพาเนาะแล้วก็แกงคั่วหอยขมเวลาทำแกงนี่คือต้องคัดไซส์ใหญ่เหรอพี่น้อยใช่ตัวใหญ่ก็จะอร่อยตัวเล็กมันก็จะไม่ได้เนื้อเนาะพูดถึงเปลือกหอยขมผมก็ไม่ได้แข็งมากเนาะพี่น้อยหอยที่นี่จะไม่แข็งจับก้นง่ายแล้วเวลาเราสับนี่คือต้องสับแค่นิดเดียวค่ะใช่ถ้ากว้างไปอ่ะมันจะจุ๊บไม่ออกเหมือนเวลาเราดูดลมมันจะเข้าเยอะใช่ปะล่ะค่ะหอยขมของเราตอนนี้คือพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะทำกันก็คือแกงคั่วหอยขมใส่ใบชะพลูแล้วก็ชะอมด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเด็ดชะอมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหั่นใบชะพลูด้วยใช่ก่อนที่จะแกงกันนะคะปกติเราจะเห็นเขาทำแต่แกงคั่วหอยขมเนาะนอกจากเมนูนี้นี่คือคนอุทัยเขาทำอะไรกันกินบ้างคะพี่น้อยก็หอยขมผัดใบโหระพาเนาะมีหอยขมลวกจิ้มหอยขมหอยแบบเอาไปชุบแป้งทอดเดี๋ยวเราเริ่มแกงกันนะคะต้องยังไงก่อนคะพี่น้อยกะทิก่อนเลยมาหนูส่งให้ปึ๊บใช้เป็นหัวกะทินะคะได้แล้วกะทิตอนนี้คือเดือดเลยเดือดได้ที่แล้วพริกแกงค่ะพริกแกงจ้ามาหูนำหน้าที่เป็นลูกมือเองอย่างพริกแกงที่เราใช้นี่เป็นพริกแกงอะไรคะพี่น้อยพริกแกงเผ็ดนี่แหละพริกแกงเผ็ดทั่วไปพริกแกงแดงเนาะใช่เราก็จะเติมน้ำนิดนึงเติมน้ำหน่อยน้ำแกงก็จะไม่เยอะมากเนาะเอาให้ข้นๆแต่ก็ดูให้ไม่แห้งเกินไปอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะแกงกะทิเราเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่อะไรจ้าพี่น้อยเกลือขอเกลือนิดนึงเกลือจ้ะหอมน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลจ้าเราก็จะใส่หอยแล้วนะคะแกงกันแบบทั้งเปลือกเลยนะคะใช่แล้วหอยขมตัวเบิ่มๆแล้วพอเราใส่หอยขมลงไปแล้วนี่คือเราต้องต้มนานไหมพี่น้อย
สักพักนึงค่ะให้หอยตัวหอยสุกอ่ะเหมือนว่าเดี๋ยวฝาเนี่ยจะอ้าฝาที่ปิดตัวอยู่เขาจะอ้าด้วยนี่คือสุกเลยใช่น้ำแกงก็จะเข้าไปอยู่ในตัวหอยรสชาติก็จะเข้มข้นเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะตอนนี้หอยขมของเรานี่คือสุกได้ที่แล้วบางตัวนี่คือฝาหลุดไปเลยเดี๋ยวต่อไปเราใส่นี่ไหมคะใช่เราจะใส่ผักนี่ชะอมกับชะพลูส่วนใหญ่แกงคั่วเขาก็ใส่ผักสองอย่างนี้มันเข้ากันเนาะกลิ่นจะหอมก็จะมีใบหัวละพาแตงรักอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ส่วนมากก็จะใส่สองอย่างนั่นแหละเนาะขาดไม่ได้เลยถ้าพูดถึงแกงคั่วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงคั่วหอยขมใส่ใบชะพลูแล้วก็ชะอมน่ากินมากหอมมากอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือหอยขมผัดใบโหระพาเนาะมาดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีหอยขมที่ผ่านการต้มแกะเนื้อแล้วเนื้อล้วนๆเลยแล้วก็มีใบโหระพามีซอสหอยนางรมมีน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็กระเทียมแค่นี้เลยตอนนี้พี่น้อยทุบกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปโอเคตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่กระเทียมลงไปเลยโอ้ยแค่เจียวกระเทียมก็น่ากินแล้วอ่ะพอกระเทียมเหลืองเดี๋ยวเราจะเอาหอยใส่ลงไปค่ะโอเคกระเทียมเราเหลืองไวมากนะคะเราใส่เนื้อหอยลงไปเลยน่ากินมากหอยเหลืองแล้วเราก็เติมน้ำนิดนึงเราจะใส่เครื่องปรุงนะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงโอเคอีกไหมคะใส่อีกทีนึงแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยลงไปปึ๊บแล้วก็จะใส่น้ำปลาหอมมากหอมมากเห็นแค่นี้นะนึกถึงตอนราดข้าวพี่น้อย แล้วเนื้อหอยแบบเน้นๆ นะคะ เนื้อล้วนๆเลยเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราได้เนื้อหอยล้วนๆมาแบบนี้นี่คือผัดแค่นี้ก็คืออร่อยแล้วเนาะใช่ทำง่ายๆเลยถ้าอย่างเด็กๆกินแล้วไม่ชอบแบบกลิ่นฉุนของผักเป็นว่าเท่านี้นี่คือหูยอย่างฟินน่ากินมากขอน้ำนิดนึงขอน้ำใส่นิดนึงน้ำใส่หน่อยเนาะเราก็จะชิมอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้อยชิมโอเคโอเคมาอย่างสุดท้ายเราจะใส่ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เป็นหอยขมผัดใบโหระพาก็คือใบโหระพาพี่น้อยใส่เลยค่ะข้าวร้อนๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยน่ากินมากเดี๋ยวมินเริ่มจากอันนี้ก่อนหอมนี่เนื้อหอยขมล้วนๆค่ะผัดกับใบโหระพานี้ตักให้พี่น้อยหนึ่งจ้าขอบคุณค่ะอร่อยมากๆนะคะจานนี้คือมินจะบอกเลยว่าหอยขมเนี่ยพอเราไปผัดอ่ะมันมีความเด้งมากขึ้นมันมีความกรอบเด้งแล้วมันเข้ากันกับเครื่องปรุงที่เราปรุงเข้าไปค่ะมันได้สามรสเลยคือเค็มหวานกลมกล่อมแล้วก็หอมใบโหระพาเนื้อหอยเนี่ยเขามีความเด้งความกรอบแล้วก็ความหวานในตัวเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันก็จะกรึบกรึบอ่ะไม่เหนียวใช่อร่อยมากที่นี่จะไม่เหนียวดีเลย
แกงคั่วหอยขมนี่ค่ะมันมีเทคนิคใช่ไหมพี่น้อยเราต้องจุบยังไงจ๊ะเอาฝาออกก่อนนะเอาฝาออกก่อนมันจะมีฝาตรงนี้นะคะฝาที่อยู่ตรงนี้วิจุบตรงปากหอยค่ะตรงปากหอยใช่คือตรงนี้ใช่หนูเข้าใจแล้วคือถ้าผัดเนี่ยผัดแบบเนื้อเนี่ยอร่อยแต่ถ้าแกงเนี่ยมันต้องแบบจุบพี่น้อยใช่เพราะเวลาจุบนะคะมันจะได้นำแกงที่อยู่ในตัวหอยอะเข้าไปด้วยก่อนแล้วก็ค่อยจุบเนื้อหอยออกมานี่คือความอร่อยนี่ดูเหมือนจะกินยากแต่กินได้ใช่ต้องฝึกฝนรสชาติน้ำแกงนี่บอกเลยว่าจัดจ้านเข้มข้นคือหนึ่งน้ำแกงเราน้อยแล้วค่ะหัวกะทิที่เราเคี่ยวไปกับพริกแกงมันหอมมันแล้วก็ได้ความเผ็ดจัดจ้านจากพริกแกงแล้วก็ได้ความหอมจากใบชะพลูกับชะอมที่ใส่ลงไปเข้ากันอร่อยมากเป็นว่าใครได้ดูเทปนี้นะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่ต้องออกไปซื้อแกงคั่วหอยขมแน่นอนวันนี้แกงคั่วหอยขมต้องขายดีเพราะรายการเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทำกินเองนี่พี่น้อยขายด้วยคือมีทั้งสดทั้งต้มแล้วทั้งแบบตัดก้นตัดก้นมีพร้อมเลยส่งออนไลน์ได้ทั่วประเทศใช่ค่ะทุกจังหวัดเลยตอนนี้เราส่งทุกจังหวัดเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยก่อนเลยที่มาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้มินกินนะคะอร่อยทุกเมนูจริงขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เที่ยงพี่ชายกลางพี่บอยแล้วก็พี่น้อยด้วยนะคะที่พาวินไปหาหอยโขงกันสนุกมากๆนะคะขอบคุณค่ะและวันนี้นะคะรายการตามเพลจางของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติชมหรือแนะนำวัตถุดิบได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาเลยค่ะและกลับมาพบกับตามอำเภอจาได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่น้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะแหมมันแซ่บจริงๆมันแซ่บที่ได้จุ๊บ วิธีการถ้าดูดไม่ออกนี่คือต้องเอานิ้วดันเข้าไปว้าวออกไหมถ้าไม่สวยเลยออกไหมหือได้แต่น้ำแกงไม่ได้เนื้อหอยเลยพี่น้อยอมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ